สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Rock Channel สนุกกับมือถือนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดู ID Line ของตัวเองนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ Line สร้างลิงก์ Line ส่วนตัวเอาไว้แชร์นะครับเพื่อความสะดวกในการส่งให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Line นะครับส่งผ่าน Messenger ส่งผ่าน Facebook ให้เขาคลิกเข้ามาแล้วก็เด้งเข้ามาที่หน้า Line ของเราแล้วก็แอดเราเป็นเพื่อนนะครับไปดูวิธีการขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดแอป LINE ขึ้นมาครับคลิกเข้าไปที่ปุ่มโฮมนะครับหน้าหลักนะครับอยู่มุมล่างด้านซ้ายนะครับเป็นรูปบ้านนะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นแล้วคลิกเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกครับขั้นตอนต่อไปครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนมุมขวาด้านบนนะครับคลิกครับเห็นไหมครับว่า Line ID ของเราจะอยู่ที่เมนู Profile นะครับและหลายท่านอาจจะยังไม่มี Line ID นะครับก็ทำการกรอกหรือว่าตั้งชื่อ Line ID กันที่ตรงนี้เลยนะครับ Line ID ก็ตั้งแล้วตั้งเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจบขั้นตอนแรกไปนะครับขั้นตอนที่2การคัดลอกลิงก์ไลน์ตัวเองสร้างลิงก์ไลน์ส่วนตัวเอาไว้แชร์นะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับหน้าโฮมนะครับคลิกเข้าไปที่รูปเพิ่มเพื่อนนะครับที่เป็นรูปคนและมีสัญลักษณ์บวกนะครับคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ปุ่มเชิญนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับคลิกเข้าไปครับเชิญเพื่อนด้วยคลิกที่ SMS นะครับคลิกที่รายชื่อไหนก็ได้นะครับคลิกติ๊กเข้าไปหลังจากนั้นทำการเชิญนะครับเลือกที่ข้อความนะครับจะมีข้อความเด้งขึ้นมาส่งข้อความและโทรฟรีด้วย LINE กันเถอะแล้วก็จะมีลิงก์นะครับ HTTP ตรงนี้นะครับให้ทำการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแตะค้างไว้นะครับเห็นไหมครับเราจะไม่เอาตรงที่คำว่าส่งข้อความและนะครับเราจะเอาเฉพาะที่เป็นลิงก์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ HTTP จนถึงตัวอักษรสุดท้ายนะครับให้ทำการกดคัดลอกครับหลังจากนั้นผมจะทดลองนำลิงก์นี้ไปแปะที่ Messenger นะครับผมจะเปิด Messenger ขึ้นมาทำการส่ง Messenger นะครับเอาให้ชัวร์ที่สุดส่งให้ตัวเองผมจะคลิกที่ Messenger ของผมนะครับทำการแปะลิงก์นะครับเพราะเราทำการคัดลอกมาแล้วนะครับคลิกที่ช่องที่เราจะพิมพ์ข้อความนะครับแตะค้างไว้นะครับทำการวางลิงก์คลิกวางครับเห็นไหมครับอันนี้คือลิงก์ที่เราcopy มาจากในแอป LINE นะครับ http นะครับนี่ /line.me ทำการส่งนะครับผมคลิกส่งนะครับสมมุติว่าเราได้ทำการคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเรานะครับเมื่อเพื่อนเราได้รับลิงก์นี้แล้วเขาคลิกเข้ามานะครับมันจะเด้งมาที่หน้า LINE ของเราครับเห็นไหมครับคลิกที่ลิงก์แล้วจะเด้งเข้ามาที่นี่นะครับเมื่อเพื่อนของเราได้รับลิงก์แล้วเปิดขึ้นมานะครับก็จะเด้งมาที่หน้า LINE นะครับทำการเปิด LINE ขึ้นมาก็จะเข้าไปสู่หน้าแอป LINE ที่เป็นชื่อของเรานะครับคุณไม่สามารถเพิ่มตัวเองเป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนของเราได้รับลิงก์นี้เขาเปิดขึ้นมาเขาสามารถจะกดบวกและเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการดู ID LINE ของตัวเองแล้วก็วิธีคัดลอกลิงก์ LINE ตัวเองสร้างลิงก์ LINE ส่วนตัวเอาไว้แชร์ให้กับผู้อื่นนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมพบกันคลิปหน้าครับ Rock Channel สนุกกับมือถือสวัสดีครับ